วางแผนมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้บอกใครทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นโมเมนต์ที่มีแค่2คนอะไรเงี้ยก็ไม่ตื่นเต้นแต่มันก็มีความซึ้งมากกว่าที่คิดไว้นะครับถ้าเรื่องรายละเอียดพูดอะไรทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเก็บไว้แค่2คนไอ้ก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าจริงๆแล้วแบบหลอกเข้ามาให้เขาไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นบนชีวิตนี้แล้วสำหรับผมความรู้สึกมันสำคัญกว่ามันจะออกมายังไงในสายตาของคนอื่นมากกว่ายังไม่ใช่ในปีนี้แน่นอนถ้าพูดตรงๆก็คืออยากมีเราเลยนะครับแต่ไม่น่าไหวชายหนึ่งหญิงหนึ่งแล้วก็ไม่สองก็สี่ไปเลยก็จริงๆวางแผนมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้บอกใครแต่ว่ารู้กันภายในอะไรเงี้ยอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นช่วงจังหวะไปต่างประเทศที่สามก็ไปมั่นที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ไปด้วยก็เลยรู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ดีก็เลยวางแผนว่าที่นี่แหละเป็นที่เรารู้สึกว่าจังหวะอะไรอย่างไม่ได้คิดว่าจะทำยังไงอะไรขนาดนั้นครับแค่คิดในใจว่าทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นโมเมนต์ที่มีแค่2คนอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเคยเห็นคนขอแต่งงานกันแบบต่างประเทศแล้วทุกคนร่วมมันตบมือผมไม่ทราบผมเลยคิดว่าเอาโมเมนต์ที่คือเราใส่ไว้ในกระเป๋ามาเป็นเกือบอาทิตย์เลยครับแล้วก็ดูซิว่าตรงไหนแล้ววันมันก็หมดลงเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าตรงนี้แหละโอเคแล้วก็ตามรูปไปเลยแต่บางคนก็ไม่ตื่นเต้นแต่มันก็มีความซึ้งมากกว่าที่คิดไว้นะครับแล้วก็ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งพอแบบได้คุยกับบ้านของเขาบ้านของเราแล้วเห็นรอยยิ้มที่ทุกคนแฮปปี้กับเราสองคนเนี่ยก็เลยเริ่มซึ้งเริ่มแบบจริงๆตอนนั้นก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่หวือหวามากขนาดนั้นเพราะว่าโดยธรรมชาติผมก็แบบอยากให้มันธรรมชาติที่สุดไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายไม่คิดไว้ในใจแล้วว่าไม่ได้อยากได้ภาพไม่ได้อยากได้อะไรเลยอยากได้แบบเมมโมรี่แค่ตัวสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็โมเมนต์นั้นหรอคือถ้าเรื่องรายละเอียดพูดอะไรทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเก็บไว้แค่สองคนแค่มันแค่เล่าให้ฟังแล้วกันว่าอยู่บนเรือเราพายออกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เอาวะฝั่งตรงนี้แหละใช่ถ้ากลับฝั่งก็คนก็เยอะตรงนี้แหละก็เลยให้มันปล่อยไปตามธรรมชาติที่ดีมากครับก็ถามว่าคืออะไรว่าเราไม่ได้อยากใส่กล่องกลัวเขาจะรู้อะไรเงี้ยเราใส่ไปแบบเล็กๆแล้วก็ค่อยๆเปิดออกมาก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าจริงๆแล้วแบบหลอกเข้ามาให้เขาไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นบนชีวิตนี้คิดว่าเขาจับไม่ได้เพราะว่าเราก็คอยถามเช็คอยู่ทุกวันว่าใจหนึ่งก็รู้เขารู้หรือเปล่ามีใครแอบบอกหรือเปล่าหรือเขาจับอะไรเราได้หรือเปล่าก็พยายามเช็คแต่ก็ให้เขาสรุปว่าเขาไม่รู้ครับนั่นน่ะยังก็มีนิดหน่อยว่าทั้งสองคนน่ะแต่ว่ามันอย่างเกิดขึ้นเร็วมากก็พอเรากลับมาก็คือผมบินต่อไปอยู่5วันแล้วก็แน่นไปก็มางานนี้เลยก็แบบก็เลยยังไม่ได้มีเวลาพอเสร็จมากเท่าไหร่หายไม่เท่าไหร่ครับแต่เวลาเราสแกนเพื่อกลัวจะโดนมากเลยเพราะว่าเราใส่ในกระเป๋าเราแล้วก็เอาแล้วก็ไปแล้วเสื้อดูเสื้อว่าเอ๊ะเสื้อเดี๋ยวกลัวแหวนจะหายไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีตื่นเต้นก็ประมาณนั้นครับแต่จริงๆผมไปหลายประเทศก็ฝากพ่อคุณแม่มีเงินให้แต่ว่าพออีกทีแล้วเราก็ไปอีกหลายที่แต่โมเมนต์ที่อยู่กับเขาแค่สองคนก็จะเป็นก็รู้สึกว่าด้วยหลายๆอย่างเราก็พบกันมาหลายปีมากๆแล้วแล้วก็ด้วยวัยด้วยงานด้วยหลายๆอย่างที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องรอจังหวะที่มันพร้อมกว่านี้ด้วยงานด้วยการแบบสร้างเนื้อสร้างตัวการแบบว่าดูแลครอบครัวของเราให้อยู่ที่ได้เรื่องปัจจัยต่างๆเราก็อยากให้มั่นใจว่ามันโอเคแล้วมันเซ็ตแล้วเราจะพร้อมในฐานะครอบครัวของเราเนี่ยนะเราก็อยากให้ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยทุกคนเซ็ตหมดแล้วแล้วก็เป็นของเราแล้วเป็นของเราแล้วเราก็เลยใช้เวลานานกว่าที่คิดไปจริงๆต้องแล้วก็จะมีการคุยกันไม่แม่คุยกันแล้วก็คือแฟนเขาบอกว่าอยากได้ไม่เป็นสไตล์มากครับแล้วก็อยากให้ก็เ
ลยพยายามจะแบบเก็บเป็นความลับหาจังหวะเข้าไปคุยตอนที่เขาแบบเป็นต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เลยแบบพ่อคุณแม่เขาถามว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็แบบลูกสาวคนโตมาในวันแรกเลยก็ดีใจที่เขาแบบตื่นเต้นแล้วก็ยินดีพี่สาวแต่งงานปีก็เลยคิดว่าน่าจะหลังจากนั้นก็กลับมาเลยจริงๆก็เลยอย่างหลายอย่างในเรื่องต่างๆนะแล้วก็จะแบบประมาณไหนที่ไหนแต่งงานก่อนช่วงนี้ก็เริ่มคิดกันขอจะบ่าวต้องทำอะไรบ้างไม่มีครับคิดว่าคงไม่ขนาดนั้นครับคือถ้าเราจัดงานเรารู้สึกว่าด้วยการที่เรารู้จักกับคนเยอะๆเราก็คงจะต้องมีงานที่แบบคนเยอะงานหนึ่งแล้วก็อยากได้งานที่แบบธรรมชาติแบบกันเองไม่ต้องอะไรมากมายมันคือโมเมนต์ที่เราจะแชร์กับครอบครัวกับเพื่อนที่เราสนิทกับคนที่แบบดูแลเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะได้ความสำหรับผมความรู้สึกมันสำคัญกว่ามันจะออกมายังไงในสายตาของคนอื่นมากกว่าแต่ว่าจังเป็นอะไรอะไรอยู่คิดอยู่ครับคิดอยู่แต่ยังไม่รู้รายละเอียดว่าแบบเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ก็ไปอ่ะยังไม่ใช่ในปีนี้แน่นอนปีหน้าจะทันมั้ยน่าจะต้องเป็นปีหน้าอยากคือผมก็ไม่อยากทิ้งไว้นานก็ยินดีแต่ผมก็แอบแบบว่าเกรงใจเขาก็เกรงใจผมด้วยพอเขาเข้ามายินดีเขาก็แบบแล้วก็มีข่าวที่ออกไปว่าเต้ยเข้ามายินดีแล้วผมก็เข้าใจเขาเพราะว่าเขาบอกเต้ยไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของแบบเรื่องของข่าวคือเขากลัวว่าแบบเขามาแสดงความยินดีแล้วมันจะทำให้แบบคนไปให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากกว่าซึ่งเราเป็นเพื่อนกันเราเข้าใจตรงนี้กันเราก็ไม่อยากที่จะต่อยอดข่าวตรงนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้มีแบบมันควรจะเป็นโมเมนต์ของความรักของคน2คนที่กว่าจะกอดมันไม่ควรจะแบบมีคนนู้นคนนี้เข้ามาเพื่อแบบมาแบบไม่รู้นะในความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยเขาไม่เอามาอะไรกับอะไรพวกนี้อยู่แล้วจริงๆผมก็พอถ้าเราแต่งงานเราก็35แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราเห็นพี่ชายเรามีลูกเล็กๆแล้วแบบอยากมีมากแล้วก็อยากจะเป็นผู้ปกครองที่แบบเราทำค่ายกับเด็กอะแล้วเราเห็นผู้ปกครองเขาอยู่กับเด็กเขาแบบลูกๆเขาอ่ะเราก็ไม่อยากเจออายุมากจนเกินไปอะไรเงี้ยเราก็อยากก็ถ้าพูดตรงๆก็คืออยากมีเราเลยนะครับโฮปโซอยากถ้าอยากมีครอบครัวอยากมีตัวเล็กๆอยากชีวิตอยากไปในทางนั้นอยู่คนดีครับแฝดแฝดไม่น่าไหวครับตัวไม่ไหวไม่รู้เลยครับให้มันเป็นแบบว่า2คนกําลังดีชาย1หญิง1ชาย1หญิง1แล้วก็ไม่2ก็4ไปเลยเออเบิ้ลน้องไม่รู้